ออฟและธัญญาเรียกได้ว่าเกือบทำเอาตัวเองงานเข้าซะแล้วสำหรับศิลปินลูกทุ่งสาวชื่อดังธัญญาดาราพัฒน์หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อธัญญาอาสยามล่าสุดอยู่ดีๆเจ้าตัวก็ได้ส่งข้อความชวนช็อกให้กับหวานใจรุ่นพี่ออฟสุภนัทซึ่งมีเนื้อหาเป็นการขอยุติความสัมพันธ์จนฝ่ายชายถึงกับตั้งหลักแทบไม่ทันก่อนที่ทุกอย่างจะเฉลยว่าจากข้อความแชทดังกล่าวนี้เองทางด้านออฟสุภนัทที่ยังคงช็อกกับข้อความขี้เล่นชวนใจหายของธัญญาอาสยามก็ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่งตรงไปถึงฝ่ายหญิงเช่นกันว่าปกติไม่ชอบพูดคำหยาบคายแต่นี่โดนแฟนกวนตีนซะแล้วงานนี้ทำเอาแฟนคลับทั้งคู่ทั้งฮาทั้งเอ็นดูกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะ